ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผืนน้ำเค็มที่กว้างไกลเท่านั้นหากแต่เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตและเป็นหัวใจสำคัญที่ทั้งหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งพืชสัตว์หรือแม้กระทั่งมนุษย์เราและถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งหัวใจดวงใหญ่ดวงนี้อ่อนแอย่อมส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและการดำรงชีวิตอีกมากมายผมเห็นการทำลายของบุคคลบางคนเราคิดว่าต่อไปนี้เราจะมีธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานต่อไปไหมเราน่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านแก่ถิ่นเกิดและโลกด้วยสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพราะพันการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินรายการแทนคุณแผ่นดินของเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปถ่ายทำเรื่องราวของคุณลุงสุนทรรถดีเป็นผู้นำชุมชนในการช่วยกันอนุรักษ์หลายๆอย่างครับเกี่ยวกับท้องทะเลมาเจอคุณลุงสุนทรครั้งแรกเนี่ยโอ้โหนี่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนี่ยบ่งบอกเลยครับว่าเป็นชาวเลโดยแท้เลยตัวนี่เข้มดำเมื่อมมาแต่ไกลเลยครับตัวดำแต่ใจไม่ดำครับคุณลุงสุนทรเคยบอกว่าทางชีวิตของคุณลุงตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยทำให้พ่อแม่ของตัวเองต้องเสียใจจนน้ำตาตกและคุณลุงมีความตั้งใจว่าทางชีวิตจะไม่ทำอะไรเป็นสิ่งที่ผิดต่อตนเองและต่อสังคมครับนี่ผมอยู่กับพี่สุนทรรถดีผู้ที่มีแนวคิดและยึดมั่นในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครับพี่สุนทรเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ท้องทะเลเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาครับโอ้ทำมา20กว่าปีแล้วครับแล้วเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นก็มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำเราเมื่อก่อนเราก็ไม่มีแนวคิดตรงนี้เพียงแต่เป็นชาวประมงที่หากินธรรมดาคนหนึ่งแต่อยู่มาก็มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำเขาก็จะให้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเราก็หาแนวร่วมชาวบ้านที่ออกทะเลด้วยกันมาร่วมกันอนุรักษ์พี่สุนทรนี่เป็นชาวบางสะพานโดยกำเนิดเลยหรือเปล่าครับครับโดยกำเนิดที่นี่เลยครับพี่สุนทรเป็นชาวประมงหรือเปล่าครับเมื่อก่อนไม่เป็นครับเมื่อก่อนทำอะไรครับเลี้ยงควายทำนาทำสวนเลี้ยงควายทำนาทำสวนครับแล้วก็ช่วงหลังก็เรามีเพื่อนที่มีเรือครับปล่อยเพื่อนไปออกตกเบ็ดบ้างวางอวนบ้างพอช่วงหลังเราก็มีทุนแล้วก็หาเรือมาออกเองก็เลยผันตัวเองจากการทำนาเลี้ยงควายทำสวนครับมาเป็นชาวประมงเลยครับเรือลำนี้ผมใช้มาประมาณ30กว่าปีซื้อมาลำเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ซื้อทำเองเหรอครับครับโอ้ยสุดยอดติดล่าติดนอกมาแล้วคุณลุงสุนทรดั้งเดิมแกไม่ได้เป็นชาวเลไม่ได้เป็นชาวประมงโดยกำเนิดนะครับแต่ด้วยที่มีเพื่อนเป็นชาวเลชาวประมงคุณลุงสุนทรก็มาลงเรือมาตกปลาหาปูเล่นๆพักผ่อนหย่อนใจไปกลับกลายเป็นว่า
ปัจจุบันคุณลุงสุนทรเป็นนักอนุรักษ์เป็นผู้พิทักษ์ท้องทะเลเป็นผู้นำชุมชนที่นี่ในการอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับมีหลากหลายกิจกรรมเลยเพื่อที่จะรักษาท้องทะเลที่บางสะพานนี้เอาไว้ครับเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้เป็นชาวประมงเลยมาหาปูหาปลากับเพื่อนไปอย่างนั้นล่ะออกเรือเมาคลื่นเหนื่อยไปแล้วแล้วพอทำไปทำมาเออรายได้มันก็ดีเราทีนี้ก็เรามีทุนเองเราก็ซื้ออวนมาวางอวนกุ้งอวนปูพอช่วงหลังก็พอมีชาวประมงเพิ่มขึ้นมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำเราว่าตั้งกลุ่มกันไหมทางรายการมีเงินทุนสนับสนุนให้เรากลุ่มนี่คือกลุ่มอะไรกลุ่มชาวประมงกลุ่มชาวประมงบ้านหนองเสม็ดนี่ตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2539มั้งคือเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยหรือชาวตำบลเขตย่านเนี่ยเป็นชาวประมงไหมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วอ๋อก็เลยก็มีเรือเล็กบางคนเนี่ยมีทำสวนแล้วก็มีเรือเล็กๆไปตกปลาทั้งแค่นั้นเองอ๋อไม่ได้คิดไม่ได้เป็นชาวประมงเลยเขตย่านนี้ไม่ใช่พอทำไปทำมาก็ครับเป็นชาวประมงกันครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่กลุ่มชาวประมงบ้านหนองเสม็ดทำก็คือการทำสังปลาหรือทำบ้านให้ปลานั่นเองครับวันนี้ผมขอเป็นชาวประมงวันหนึ่งมาช่วยพี่ๆเขาทำสังปลาครับพูดถึงการทำสังปลาหรือว่าทำบ้านให้ปลาเนี่ยนะครับก็มีอยู่2 อย่างก็คือการสังปลาที่ทำจากไม้ไผ่ทางมะพร้าวและก็สังปลาที่ทำจากเชือกสังปลาที่ทำจากไม้ไผ่ทางมะพร้าวก็ทำง่ายครับเอาต้นไผ่มาตัดต้นยาวพอสมควรครับแล้วก็มีถุงทรายเอากรอกทรายแล้วก็ตัดทางมะพร้าวมาสัก 4-5 กิ่งอะไรประมาณนี้ทางมะพร้าวก็มัดใส่ตรงบริเวณกลางๆลำต้นของต้นไผ่นะครับส่วนถุงทรายก็มัดถ่วงเสร็จแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ำไม้ไผ่ก็จะตั้งตรงถุงทรายก็จะถ่วงต้นไผ่ไว้ทางมะพร้าวก็จะเป็นผู้เป็นแนวปะการังเตรียมคล้ายๆเป็นที่อยู่อาศัยของปลาครับเป็นบ้านของเขาและการทำซังปลาที่ทำจากเชือกก็หลักการเดียวกันครับใช้เชือกตั้งตรงแล้วเชือกต่างๆก็มาทำเป็นผู้ก็เป็นแนวที่อยู่อาศัยของปลาครับมันคือภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของชาวบ้านที่จำลองปะการังมาให้ปลาเขาอยู่อาศัยเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเขาในการอนุรักษ์พันธุ์ของเขาให้มีจำนวนคงอยู่อย่างยั่งยืนครับตอนนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยกำลังทำสังกออะไรสังกอบ้านปลาทำบ้านปลาครับคือต้นกำเนิดจริงๆแล้วเขาเรียกสังกอทำเพื่อล่อปลาและมาจับของชาวประมงเรือพาณิชย์เรือใหญ่แต่เรามาประยุกต์ทำบ้านปลาเพื่อให้ปลาได้มีที่อยู่บริเวณแถบชายฝั่งถุงทรายมาทำอะไรครับเพื่อสำหรับถ่วงให้สังกอคือไม้ไผ่ยังอยู่กับที่ไม่ไปไหนแล้วก็เอาทางมะพร้าวมาทำปูเพื่อให้เป็นที่อยู่ของปลาปูหอยกุ้งหอยอะไรแล้วแต่พวกนี้แล้ววันนี้เราจะเอาไปลงกันที่ไหนครับไปลงกี่จุด2ครับ2จุดโอเคผมขอเรียกช่วยพี่ๆด้วยกันนะครับครับได้ลากถุงทรายก่อนลากถุงทรายก่อนเลยมาเรื่อยประทับใจได้มีโอกาสร่วมกับชาวบ้านนะครับไปทำสังปลาที่ผมทำเป็นสังปลาที่ทำจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวก็ไปลากถุงทรายลากไม้ไผ่ลากทางมะพร้าวลงเรือไปลงทะเลจุดที่ไปปล่อยนี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ500เมตรครับน้ำก็จะลึกประมาณ3เมตรถึง7เมตรอะไรประมาณนี้เมื่อมัดเสร็จมัดทางมะพร้าวใส่กับไม้ไผ่เสร็จมัดถุงทรายเสร็จก็โยนถ่วงลงไปให้เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับสร้างบ้านเนี่ยไม่ได้สร้างแต่เฉพาะให้กับคนนะครับปลาก็เราก็สร้างบ้านให้เขาได้ครับควรที่จะมาจับเพราะวันจับไม่ได้ติดไม้ไผ่อ๋อทำป้องกันทำเป็นที่อยู่ให้ปลาครับและก็ป้องกันควรที่เขาจะมาล่าปลาเนี่ยเพื่อ
ื่อให้เป็นที่หลบภัยเป็นบ้านเขามีที่อยู่มีวักตัวไว้อ่อนอ๋อครับและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับสถานที่ที่เราจะปล่อยสังปากันครับที่นี่ห่างออกมาจากฝั่งประมาณ500เมตรครับคือใช่ไหมครับครับตรงนี้มันไม่มีหินไม่มีปะการังให้เขาได้อาศัยยังไงอ่ะเราก็ทำให้เขามีที่อยู่มีที่อาศัยอยู่ทำไมถึงต้องเลือกตรงนี้ครับเนี่ยพี่สุนทรเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีปะการังธรรมชาตินะครับก็คือเราทำปะการังธรรมชาติให้เขาพวกปลาเล็กจะอาศัยอยู่น้ำตื้นน้ำตื้นนี่ตรงนี้ประมาณกี่เมตรครับเนี่ยประมาณ3เมตรกว่าๆหลายพันไร่ที่มีเป็นปะการังโดยธรรมชาติอันนี้เราก็เลยทำเป็นสร้างปลาให้เขาเลยเพราะว่าปลาเล็กปูลูกปลาเล็กนี้จะอยู่ชายฝั่งอยู่น้ำตื้นแน่ถูกลงไอ้ถุงทรายมันจะลงก่อนหรือคนจะลงก่อนเอาช่วยกันไอ้ตอนที่จะโยนสังปลาลงไปผมคอยมีหน้าที่คอยผลักถุงทรายลงไปนะครับแล้วก็กังวลอยู่เรือมันก็โคลงเคลงไม่รู้ว่าไอ้ถุงทรายจะลงไปก่อนหรือคนที่ผลักถุงทรายเนี่ยจะลงไปก่อนมันก็เป็นความสุขปนสนุกสนานปนความกังวลความกลัวเล็กๆน้อยๆครับแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำสิ่งดีๆครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มาช่วยพี่ๆเขาทำสังปลาครับมันเหมือนจะง่ายครับแต่มันไม่ง่ายในการส่งตัวนี่แหละครับไม่รู้ว่าไอ้ปลาไอ้สังปลาที่เราจะปล่อยลงไปหรือว่าคนที่จะปล่อยสังปลาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะลงทะเลก่อนกันหลักแล้วโดดตามด้วยนะโอเคน้องเก็เรารู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆพวกเราผมกับกรรมการกลุ่มทุกคนก็ได้ช่วยกันแล้วก็หมู่บ้านเราทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมรู้รักสามัคคีกันจากที่เราทำมาทำให้ปูปลาตรงนี้มันมีที่อยู่ที่อาศัยเพียงแต่ว่าเราทำให้ชาวประมงมีจิตสำนึกด้วยแล้วก็สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัยด้วยทำอะไรสักอย่างหากเห็นผลตอบรับของความสำเร็จก็จะยิ่งทำให้มีแรงและกำลังใจในการสานต่อสิ่งที่ทำนั้นต่อไปและยิ่งถ้าหากมีคนรอบข้างมาช่วยเสริมแรงจากแค่พลังเล็กๆก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มีแรงขับเคลื่อนสามารถเดินหน้าทำสิ่งนั้นต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่สุนทรและเพื่อนๆชาวประมงช่วยกันทำในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของทางทะเลไว้ก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนครับนี่เห็นดูนะครับนี่ยาวขึ้นไปนู้นเลยยาวปลูกยาวตามแนวหมดเลยครับเฮ้ยน้ำมันมัดน้ำมันมีเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำที่ประทับใจครับได้มีโอกาสไปปลูกป่าชายเลนกับลุงสุนทรกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งเรือที่ผมนั่งไปที่พี่สุนทรเป็นคนขับเนี่ยนะครับขับไปตามเลาะริมชายเลไปเรื่อยเพื่อที่จะไปปลูกป่าชายเลนเรือน้ำมันหมดครับโชคดีที่มีเรือชาวบ้านที่เข้ามาด้วยกันยังเหลือน้ำมันอยู่ก็แบ่งกันให้ขับต่อไปได้ไปปลูกป่ากลุ่มของพี่สุนทรมาช่วยกันปลูกครับเพราะว่าเมื่อก่อนนายทุนมาทำนากุ้งทำลายไปหมดเลยไม่เหลือแม้น้อยแต่ต้นเดียวที่เราปลูกก็ปลูกเป็นอะไรไม้โกงกลางไม้โกงกลางครับปลูกไม้อะไรบ้างอีกครับเนี่ยไม้ตะบูนไม้ตะแหมแม่ต้นแก่เล็กๆใบเล็กๆต้นตะแหมใบเล็กๆหรือต้นแสมครับใบใหญ่ๆคือต้นโกงกลางต้นโกงกลางอ๋อนี่สวยงามเลยครับเนี่ยครับ
3,000กว่าต้นที่ปลูกไว้เนี่ยนะครับครับแล้วที่ผมไปปลูกคนเดียวข้างบนอีกเยอะแยะเป็นหมื่นโอ้เราปลูกตามแนวไปเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นโครงกลางมากกว่าส่วนใหญ่เราจะรากจะเยอะไงโครงกลางส่วนใหญ่เราจะปลูกเป็นไม้โครงกลางครับเพราะว่ารากมันจะยึดเกาะเยอะเราต้องเลือกพื้นที่แบบไหนที่จะมาปลูกป่าชายเลนเนี่ยพื้นที่ทรายจะไม่ดีจะขึ้นยากพื้นที่ทรายไม่ดีขึ้นยากขึ้นยากแล้วเราดูพื้นที่ยังไงให้มันเป็นเลนเป็นเลนโครงกลางจะชอบปลูกแล้วต้องมาดูแลเขาไหมดูเพราะว่าต้นไหนตายเราก็มาเสริมหาเงี้ยสายพันธุ์ไม่ต้องเพาะมาปักได้เลยที่ปลูกเนี่ยที่สุนทรกับกลุ่มเพื่อนๆชาวประมงเนี่ยปลูกกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยมาสิบกว่าปีปลูกมาสิบกว่าปีแล้วถ้าเป็นประมาณจำนวนต้นนี่ประมาณกี่ต้นได้แล้วน่าจะเป็นหมื่นน่าจะเป็นหมื่นต้นแล้วนะยังมีกินแต่ที่ปลูกชาวประมงหรือว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแนวนี้จะปลูกกับอ๋อแนวนี้เลยปลูกกับชุมชนทั้งชุมชนมาร่วมกันช่วยกันปลูกครับแต่ที่ผมปลูกคนเดียวจะปลูกทางโน้นยังมีป่าชายเลนอีกเยอะฝั่งโน้นแต่ที่ว่างตรงไหนผมจะปลูกหมดคุณผู้ชมครับนี่คือการร่วมกันทำความดีในการปลูกป่าโครงการของคนแค่กลุ่มหนึ่งครับทำร่วมกันมา10กว่าปีแล้วได้เป็นหมื่นๆต้นคิดดูว่าถ้าหากว่ามีคนหลายๆกลุ่มเขาจะช่วยกันปลูกกันทั่วประเทศเนี่ยจะได้เยอะสักแค่ไหนครับแบบนี้ก็ปลูกได้นะครับเนี่ยปลูกได้หมดเลยครับนี่อ่ะนี่คือพวกเรามาปลูกนี่คือที่เราจะมาปลูกกันเดี๋ยวเราไปปลูกป่าชายเลนกันครับนี่ต้นอะไรครับเนี่ยที่เราจะปลูกเนี่ยโครงกลางครับต้นโครงกลางนี่ดูเป็นท่อนๆเหมือนไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นต้นโครงกลางมันต้องเติร์ดชี้เป็นต้นแบบนั้นเห็นรากเห็นใบอ่ะฝักมารุมเนี่ยยังพอได้ใช่ครับเนาะแต่แบบนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นต้นโครงกลางนี่ต้นโครงกลางนะครับเนี่ยครับอันนี้คือต้นโครงกลางตอนเขาเป็นเด็กตอนนั้นก็ได้จ้าเป็นความน่าประทับใจที่ตัวผมเองผมเคยก็ยังไม่เคยเห็นไอ้ไม้โครงกลางที่ตอนเขายังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับมันเหมือนแท่งเหมือนท่อนอะไรสักอย่างเขียวๆวิธีปลูกก็คือปักตรงโคนไปแล้วก็ให้ตรงยอดเขาเจริญเติบโตต่อไปนะครับการปักลงไปนั่นก็ประมาณ3นิ้ว4นิ้วเอาโคนปักลงไปยอดขึ้นมาปลูกง่ายครับไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่จับแล้วก็ปักลงไปนี่เหรอการปลูกป่ามันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่ามันต้องมีแรงจูงใจมีความคิดมีสิ่งที่อยากจะทำนะครับเพื่อสังคมก็ปักลงไปปักเล็กแค่ไหนครับประมาณ4นิ้วประมาณ4นิ้วการที่เราจะปลูกต้นโครงการคือเราเอาส่วนนี้นะครับเอาอันเดียวเราเอาส่วนนี้ปักลงพื้นครับอันนี้เป็นยอดที่เขาจะเจริญเติบโตต่อไปครับปักลงพื้นลึกประมาณแค่ไหนครับพี่สุนทรประมาณ4นิ้วประมาณ4นิ้วนะครับประมาณเนี้ยปักลงพื้นไปเลยแล้วต้องปักกันห่างแค่ไหนระยะห่างแค่ไหนก็ได้เพราะว่ามันได้รอบทุกป้อมนี่เป็นภาพที่น่ารักจริงๆเลยครับน่าประทับใจมากช่วยกันปลูกป่าชายเลนครับนี่คือเป็นการดำนาในคลองนี่คือการดำนาในคลองเลนพูดถึงการปลูกป่าชายเลนการปลูกต้นโครงกลางเนี่ยนะครับถามว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่เขาจะเติบโตขึ้นต่อไปเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียไหมมันก็มีบ้างครับตามธรรมชาติของมันหรือทั้งโดยมนุษย์ก็เช่นการที่ไปปลูกมันเอาไว้เนี่ยคนเขาไปหาปูเนี่ยไปเหยียบมันตายครับไปเหยียบมันก็หักก็ล้มพี่สุนทรก็ไปดูนะครับไม่ใช่ปลูกแล้วปลูกทิ้งปลูกขว้างเลยแกก็ตามไปดูแล
อะไรต้องปลูกซ่อมปลูกเสริมอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปดูของแกเรื่อยไปคนเดียวแกก็ไปกับหมู่คณะกับพรรคพวกเพื่อนฝูงชาวบ้านกลุ่มชุมชนก็ไปพวกผมก็มีแนวร่วมเฉพาะที่นี่30กว่าคนแล้วยังแนวร่วมจากบางเบิดฝั่งแดงชุดนี้มันจะมี9กลุ่มนะที่เราจะติดต่อสื่อสารกันอยู่ทางบางสะพานเขาก็เข้มแข็งนะบางสะพานใหญ่เนี่ยเราก็มีการติดต่อสื่อสารกัน เรื่องป่าลุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำของบางสะพานใหญ่เขาเดือดร้อนเราก็ไปช่วยพาคนไปช่วยเมื่อก่อนมันจะเป็นป่าที่ไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่ตอนนี้ไปดูได้เลยเต็มไปหมดผมปลูกไว้เต็มหมดมนุษย์เราได้ผลประโยชน์จากของทะเลมากมายแต่ถ้าหากว่าเรามัวแต่คิดกอบโกยโดยไม่คิดที่จะตอบแทนกลับผลสุดท้ายแล้วผลเสียก็จะกลับคืนสู่มนุษย์นั่นเองครับแต่นับว่ายังโชคดีที่ท้องทะเลไทยยังมีผู้พิทักษ์อยู่หลายกลุ่มครับที่ช่วยกันได้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ไว้เหมือนอย่างเช่นกลุ่มชาวประมงบ้านหนองเสม็ดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหนื่อยก็ทำเพราะว่าถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ดูแลก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนทำลายมันก็มีเยอะก็ไม่อยากเลิกเพราะว่าเราติดใจเราตรงเรามันยังไงอะเราไปเห็นที่อื่นมาเราไปเห็นในป่าไม้ที่เขารักษาไว้ได้อย่างดีที่สุดผมไปเห็นที่กัวลาลัมเปอร์เห็นที่ปีนังเราไปดูงานตรงนั้นมาโหสุดยอดริมคลองอ่ะ40เมตรห้ามตัดไม้เด็ดขาดบ้านเราเอามันถึงในคลองเลยแล้วเรื่องจริงแถวบ้านนั่นแหละแถวประมงที่ผมอยู่นั่นบุกรุกทั้งนั้นเลยป่านี้เมื่อก่อนเป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยที่เห็นนี่เป็นนากุ้งเนี่ยหมดรู้สึกยังไงกับการที่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมแล้วโดยเฉพาะมีคนเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างแล้วเขาทำตามด้วยครับก็รู้สึกภูมิใจว่าเราอีกคนนึงเป็นคนที่ได้เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นแล้วกับเราก็ทำความร่มรื่นให้กับหมู่บ้านและก็ได้มีเราปลูกต้นโครงกลางได้มีที่อยู่ที่อาศัยของปูปลาสัตว์น้ำทุกอย่างจะมีที่อาศัยคนที่จะมาจับสัตว์น้ำจะจับได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นที่หลบซ่อนของปูปลาความยั่งยืนของห่วงโซ่อาหารของปูปลาตรงนี้และคนด้วยทำให้ผืนป่าของเรากลับคืนมาเมื่อก่อนจะหมดเลยไม่มีเหลือแม้แต่ต้นเดียวตอนนี้เท่าที่คุณเห็นก็เป็นประจักษ์ตาเลยว่าอย่างน้อยๆก็ได้เห็นป่าโครงกลางมาที่นี่เห็นป่าโครงกลางถึงว่าแม้ว่าจะยังไม่ใหญ่โตแต่ก็นับวันจะเติบโตไปภายในภายภาคหน้าต่อไปและเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มคนอื่นที่ได้มาดูมาเห็นก็เราก็ชื่นใจภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อลงมือทำและจะยิ่งเพิ่มความสุขหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้อื่นนำไปสานต่อเพราะนั่นคือการต่อยอดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสำหรับเรื่องราวของผู้พิทักษ์ท้องทะเลไทยยังมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับติดตามได้ใหม่ในรายการแทนคุณแผ่นดินในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ